ตนเองสงบเราก็ทำให้สังคมนะคนภายในบ้านมีศีลก็สงบไปด้วยถ้าคนสังคมทุกคนรักษาศีลเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นหนทางหนึ่งนะในการที่จะแก้ปัญหานะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะให้ใจเราเข้มแข็งอดทนเวลานี้เราก็มานั่งสมาธินะเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีบุญนะบุญเป็นชื่อของความสุขมีบุญมีสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งใจเราตั้งใจให้ใจของเรานั้นอยู่กับกายฉะนั้นเวลานี้เราก็จัดท่านั่งรูปกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนะให้นิ้วหัวแม่มือชนกันให้เราทำความรู้สึกอย่างนั้นว่าเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือนะสัมผัสกันนะเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระปุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะเรานั่งหลับตาใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนมีกระจกเงาอยู่รอบกายตนเองเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายเป็นฐานกายเป็นที่ตั้งให้เรามีสติระลึกได้กายก็สงบวาจาก็สงบเวลานี้เราก็น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้ใจของเรานั้นมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเวลานี้เราก็น้อมเอากายวาจาใจปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะให้เราทำความรู้สึกว่าขณะนี้เราได้มาบำเพ็ญบุญทำสติอยู่ที่ลมหายใจให้เราทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเราจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติกลับมาที่ลมหายใจอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปอานาปานสตินะเป็นสิ่งที่เราเวลานี้ปฏิบัติธรรมทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกให้เรามีสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าลมหายใจออกจากนี้ไปแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุท
ลมหายใจออกภาวนาวโทจะคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้รู้กายตนเองขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราต้องมีความภาคความเพียรอย่านั่งหลับตั้งใจภาวนาพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานให้เรานั่งสมาธิอาจหาเลื่อนเลิงในการปฏิบัติธรรมเราเอาเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มามาสร้างคุณงามความดีเราก็ทำความรู้ทำความเห็นว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติให้กายเป็นบุญเลือดเนื้อนั้นก็เป็นบุญทำลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกทุกลมหายใจก็เป็นบุญเวลานี้เราบำเพ็ญบุญให้เราตั้งใจทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ตาสติอาตาปีปารภความเพียรเพียรทุกลมหายใจสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเหมือนมีกระจกเงาเห็นรูปกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกับสมาธิขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาไปด้วยปาลบความเพียรเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธอย่าไปยินดีเรานั่งแล้วเบาสบายเราก็ไม่หลงนะอย่าไปขัดเคืองนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งแล้วไม่สงบวางใจให้เป็นกลางวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็เวลานี้ทำใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เราทำใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเรานั่งหลับตาใจเรามีสติมีความเพียรเพียรในที่นี้หมายถึงให้เราภาวนาเราก็เพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองใจไม่สงบเราก็เพียรภาวนาทำใจให้สงบใช้ความอดทนใจเราฟุ้งซ่านคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันปรารภความเพียรให้มากใจจะคิดนึกอะไร
นะเราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เราภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของว่าใจนี้เปรียบเหมือนน้ำมักจะไหลลงต่ำไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีความเพียรมีภาวนาก็เปรียบเหมือนมีเขื่อนกั้นไว้ไม่ให้ใจคิดนึกออกนอกกายให้จากนี้ไปให้เรามีความภาคความเพียรให้มากเราก็ภาวนาอย่าปล่อยใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนคนที่ไม่ภาวนาคนที่นั่งหลับแพ้นิวรณ์นิวรณ์ก็มาครอบงำแล้วก็รู้ทันอารมณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายบทเจริญพระกรรมฐานใช้คำว่าสังหารไม่นั้นแล้วนิวรณ์ก็มาขวางกั้นเราก็นั่งหลับทินะมิทะง่วงเหงาหานอนนั่งแล้วก็ขาดความเพียรนั่งแล้วขาดสติไม่มีภาวนาไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนฉะนั้นคนที่มาทำสมาธิจะต้องอาศัยความตั้งใจอาศัยความอดทนขันติตโปติติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราอดทนเราก็ชนะใจตัวเองชนะความขี้เกียจชนะนิวรณ์ได้แล้วก็เพียรภาวนาอย่าปล่อยใจอย่านั่งหลับลมหายใจเข้าลมหายใจออกควบคู่ไปกับภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเห็นกายเห็นใจเจ้าของอย่าให้นิวรณ์ครอบงำกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามลมเราก็น้อมมาดูกายตัวเองนะกายของเราเป็นอย่างไรเราก็น้อมเข้ามาดูเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกถ้าเรามีสติมีความเพียรเราก็พิจารณาธรรมลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์อยู่ไม่ได้นานลมหายใจออกก็เป็นทุกข์อยู่ไม่ได้นานลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันตัวของเรานั้นอยู่ได้แค่ลมเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกามฉันทะที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเราก็ขี้คายออกได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มีปัญญาสังหารนิวรณ์ห้าเห็นร่างกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาพิจารณาให้มาก
นิวรธรรมพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเวลานี้เรามานั่งสมาธิถ้าใจเรามีอารมณ์พยาบาทอาฆาตคนที่มาปฏิบัติธรรมก็มาแก้กรรมเราก็เห็นความทุกข์ร้อนจากการที่เรามีนิวรธรรมพยาปาทะคิดแล้วใจเราก็เป็นทุกข์เวลานี้เราก็ถอดถอนออกเราก็มีเมตตาเห็นว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเหมือนกับลมคนเราอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าอยู่ได้แค่ลมหายใจออกคนทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนทั้งโลกก็เหมือนกันคนที่เราโกรธก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ยั่งยืนอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาแล้วเราก็ขี้คายออกนะให้เราอโหสิกรรมนะให้เราให้อภัยกันสงสารกันมีเมตตาต่อกันตัวของเราก็มีเพียงเท่านี้เองนะมีแค่ลมเข้าลมออกนะเรายังไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์พยาบาทอาฆาตปองร้ายคนปฏิบัติธรรมก็เปลี่ยนใจได้สังหารนิวรณ์ห้าให้หายเราก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเปลี่ยนจากพยาบาทเป็นเมตตาแล้วก็เพียรสังหารนิวรณ์ห้าอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ก่อนเราไม่เคยนั่งสมาธิเราก็ไม่เห็นใจเราคิดนึกอะไรพอเรามาทำสมาธิมาเดินจงกรมความคิดนึกก็เหมือนกับน้ำใจก็จะไหลลงต่ำมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเราก็มาเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรก็ดับคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปเราก็มาเห็นอารมณ์เห็นนิวรณ์ห้าอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็สามารถทำใจให้สงบได้นัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนที่นั่งสมาธิคนที่มีความภาคความเพียรก็มีปัญญาใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติคิดไม่ดีนะเราก็หยุดคิดนะคิดดีเราก็ไม่หลงวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทำใจของเราให้เป็นกลางทำใจให้สงบวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เป็นนิวรธรรมนั่งแล้วเราก็ไม่มั่นใจปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ตั้งใจปล่อยให้ใจมีความกังวลฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมจิตใจจะตั้งมั่นจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนจะคิดนึกอะไรเราก็รู้ทันเห็นกายเห็นใจเห็นนิวรธรรมไม่หวั่นไหวเห็นอารมณ์นิวรธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนที่มาทำความเพียรสิ่งแรกต้องเห็นนิวรธรรมเราก็ต้องเพียรสู้กับใจตัวเองคนที่มีสมาธิมีปัญญาเราก็ทำให้มาก
เห็นนิวรธรรมแล้วเราก็ทำความเพียรให้มากนั่งหลับตาเห็นใจตัวเองทำความรู้ทำความเห็นว่าเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงอย่านั่งหลับอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เราเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งหลับตาเราก็ทำใจให้มีสติเป็นเครื่องตื่นเวลานี้ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมอานาปานสติลมหายใจเข้าเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจออกใหม่ๆเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนนะให้เรามีหลักลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็วิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็หายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็หายใจมาออกมากระทบปลายจมูกเราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนเพียงให้เรามีสติวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนั่งหลับตาใช้ตาสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็นั่งหลับตานั่งภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติอานาปานสติแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกายเบาก็ดีใจเบาก็ดีให้เรามีสติไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เราทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงวิริยะนะทุกขมัจเจติควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรสุขก็ดีทุกข์ก็ดีแท้ที่จริงแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่งกายเบาใจเบาเราก็ไม่ไปยึดมั่นทำใจให้เป็นกลางๆถ้าเรานั่งปวดนั่งเมื่อยใจไม่สงบเราก็อย่าไปขัดเคืองทำจิตให้ตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินใครจะเอาของหอมเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวใครจะเอาของเสียของไม่ดีมากองไว้แผ่นดินก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมเราก็ทำใจให้หนักแน่นมั่นคงอย่าหวั่นไหวนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันนั่งหลับตานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นกายตนเองเราก็ภาวนาภาวนาให้มากภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้น
ให้ใจเรามีสติให้ใจเรามีสมาธิเพียรภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรารู้จักนิวรธรรมเราก็พยายามสังหารนิวรณ์ห้าให้หายให้เรามีสติมีสมาธิให้เราตั้งใจเวลานี้เราเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งกำหนดดูกายตนเองน้อมเข้ามาเห็นกายเจ้าของกายคตาสติมาดูร่างกายตนเองก็เป็นกรรมฐานเช่นกันจากนี้ไปแล้วก็กำหนดดูเกสาผมเกสาผมเกสาไม่ถึงเส้นผมวันนี้ก็เป็นวันพระวันโกนพระภิกษุสามเณรก็ดีก็จะตรงตรงผมก็จะนำมีดโกนมาจดที่ศีรษะเส้นผมก็ขาดแล้วก็พยายามปลงผมให้หมดทั้งศีรษะเส้นผมที่ถูกมีดโกนมาปลงแล้วก็ขาดเส้นผมก็มากมายนับไม่ถ้วนเลยแต่เจ้าของเองก็มีความรังเกียจต้องนำไปล้างรวบรวมเส้นผมแล้วก็นำไปทิ้งไว้โคนไม้ก็ดีเส้นผมเหล่านั้นก็กลายเป็นดินไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราก็พิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเป็นอย่างไรมีสีมีกลิ่นเดิมทีก็สีดำก็มีความไม่เที่ยงจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีเหงื่อมีรังแคก็มีกลิ่นทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาดูมีสีมีกลิ่นมีสันฐานสัญญาแบบไหนมีการหลุดร่วงเส้นผมหลุดร่วงเพียงเส้นเดียวตกลงไปในภาชนะอาหารเป็นแก้วน้ำก็ดีเป็นจานข้าวก็ดีไม่ว่าใครเมื่อเห็นเส้นผมแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดฉะนั้นเวลานี้เราก็พิจารณาดูว่าเส้นผมตนเองหรือเส้นผมของผู้ใดก็เช่นกันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีสีมีกลิ่นเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นเส้นผมตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผม นั่งหลับตาพยายามพิจารณาดูเส้นผมตนเองพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายตนเองมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขนขนเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเหมือนกันณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าเอาเวลานี้เราก็พิจารณาเล็บเนี่ยเล็บของมือตนเองมีสีมีสันฐานอย่างไรเราค่อยตัดค่อยแต่งค่อยดูแลความสะอาดเวลาที่เราปล่อยให้เล็บยาวเนี่ยมีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยเจ้าของเองก็เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเวลาใดที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเชื้อราก็ดีเล็บขบก็ดีนะก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์มากมายพิจารณาดูเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวลาที่เราตัดเล็บทุกครั้งไปเล็บที่ตัดทิ้งไปแล้วนะเราก็ไม่เคยใยดีไม่เคยที่จะหวงแหนมิแต่จะปัดทิ้งหรือไม่ก็นำไปทิ้งความเป็นจริงก็คือเล็บเป็นของปฏิกูลนั่นเองให้เราเห็นอย่างนี้พิจารณาให้มากความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณทั้งหลายก็จะได้ลดน้อยลงใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นร่างกายของพ่อแม่เลือดเนื้อกาย32นี้เป็นบุญให้เรามาพิจารณาเกิดสติเกิดปัญญาอาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เหมือนกับให้แสงสว่างให้สติให้ปัญญาให้พิจารณาทำความเพียรให้มากนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดียึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้คนเราแก่เจ็บแล้วตายเวลาตายแล้วร่างกายของเรานี่เอาไปเผาเล็บที่เรายึดว่าสวยงามก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังดินเล็บก็กลายเป็นดินไปถ้าตัวเราก็เป็นแค่นั้นนะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเอาคนที่มาปฏิบัติธรรมนะทิฏฐิมานะก็จะได้น้อยลงนะความโลภนะที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็จะได้น้อยลงนะก็เห็นเล็บแล้วนะธรรมะก็มาสั่งมาอบรมจิตใจเจ้าของพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันเวลานี้นั่งหลับตานั่งเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระน้อมเข้ามาทันตาฟันทันตาฟันหมายถึงฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่มีลักษณะอย่างไรมีสีมีกลิ่นกลิ่นนั่นก็เป็นที่น่ารังเกียจเจ้าของเองต้องคอยแปรงฟันเช้าตื่นเช้ามาก็ต้องแปรงทานอาหารแล้วเสร็จอาหารตกค้างก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดก่อนจะหลับจะนอนก็ต้องแปรงฟันอีกฟันนี่แปรงมาตั้งแต่เล็กจนโตมาจนถึงวันนี้พวกเราก็ยังไม่เคยหยุดแปรงสักทีหนึ่งไม่เคยหยุดที่จะดูแลรักษาเราก็รักษาไว้ไม่ได้ฟันก็ผุฟันก็ต้องถูกถอนทิ้งไปหมดไปแปรงทุกวันรักษาทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นเหมือนเดิมมีสีเป็นของปฏิกูล
ผุพังถอดถอนไปแล้วเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่เราพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันเป็นอย่างไรมีสีมีกลิ่นมีลักษณะนะผุพังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาฟันที่ไม่ดีแล้วก็ถอนทิ้งไปเราก็มาอบรมใจเจ้าของอะไรที่เราพยาบาทอาฆาตปักไว้ในใจถอดถอนไม่ออกความโลภที่เรายึดเอาไว้ว่าเป็นเจ้าของกามฉันทะที่คิดว่าเป็นของสวยของงามเวลานี้เราก็ถอดถอนออกเหมือนกับฟันที่ไม่ดีผุพังมีกลิ่นทำให้เราเจ็บและปวดเราก็ยังมีปัญญาถอดถอนเอาฟันนั้นออกไปเราก็ถอดถอนใจที่ไม่ดีออกไปบ้างใจที่มีความโลภปักคาไว้ในใจยึดมั่นถือมั่นอยากมีอยากเป็นอยากได้ทำให้เราเป็นทุกข์มากมายเวลานี้เราก็ถอดถอนออกให้เราเห็นฟันภายในปากเป็นธรรมะพิจารณาแล้วเกิดสติเกิดปัญญาให้มีเมตตาคนที่เราโกรธอาฆาตพยาบาทเราก็ถอดถอนออกบ้างเขาก็มีฟันเราก็มีฟันเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวของเราก็เช่นกันเห็นฟันภายในปากเราก็นึกเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราก็ไปหลงโกรธหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านก็สอนกรรมฐานว่าผมไม่โกรธใครขนก็ไม่โกรธใครเล็บก็ไม่โกรธใครแม้แต่ฟันก็ไม่โกรธใครผิวหนังก็ไม่โกรธใครท่านสอนให้เราเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังไม่คิดจะโกรธใครที่เราโกรธเพราะว่าใจเราหลงมีตัวมีตนนั่นเองเวลานี้เราก็ลองใช้สติใช้ปัญญาเห็นฟันแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาฟันยังผุยังพังดูแลอย่างดีแปรงฟันทุกวันเช้าเย็นเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเมื่อผุพังแล้วก็ถอดถอนทิ้งไปเวลานี้เราก็มาสำรวจใจเราถ้าโกรธใครพยาบาทใครอาฆาตใครเวลานี้เราก็ถอดถอนออกไปก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้เรามีเมตตาต่อกันเมื่อปฏิบัติแล้วใจที่ไม่ดีเราก็ถอดถอนออกไปเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทำใจให้ดีได้ผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ความโลภโกรธหลงก็น้อยลงจากการที่เรามาเห็นผมขนเล็บฟันพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าก็เพราะว่าเรามีผิวหนังผิวหนังของเราถูกลมก็ดีถูกแดดก็ดีถูกลมก็เย็นถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมียุงมีแมลงมาไต่ตอมเราก็เจ็บเราก็รำคาญจึงมีผ้ามีผ่อนมาปกมาปิดกันความละอายผ้าที่เราปกปิดมานุ่งมาห่มก็มีเหงื่อใครปนเปื้อนผ้าก็มีกลิ่นมีเหงื่อใครทำให้มีความปฏิกูลไม่สะอาดเกิดขึ้น
เอาเวลานี้เราก็พิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตนเองนะเป็นอนิจจังเคยหนุ่มเคยสาวผิวหนังก็ดูดีเอาเวลานี้ความหนุ่มความสาวหายไปผิวหนังตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเหี่ยวเป็นย่นไปเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวลานี้กำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่เรานุ่งห่มหุ้มกายตนเองไว้เป็นของปฏิกูลทั้งสิ้นอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่ทุกวันอาบเช้าอาบเย็นอาบตั้งแต่เล็กจนโตมาจนวันนี้ก็แก่เท่าชราผิวหนังก็ยังของปฏิกูลเหมือนเดิมนะความไม่สะอาดยังเท่าเดิมแต่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยผิวหนังของตนเองก็เป็นของปฏิกูลจนเจ้าของทนไม่ได้นะถ้าเราไม่อาบน้ำสองวันไม่อาบน้ำสามวันไม่อาบน้ำเป็นเดือนเจ้าของเองก็เกิดความรังเกียจทนไม่ได้ต้องอาบทุกวันเหตุเพราะว่าร่างกายของเรามีผิวหนังเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะเราก็พิจารณาให้มากอนุโลมปฏิโลมนะเราก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังเห็นผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนผิวหนังมีขนขึ้นอยู่เกสาผมเกสาผมเส้นผมก็อยู่บนศีรษะของตนเองเราเอามีดโกนจดแล้วเส้นผมก็ขาดไม่นานก็งอกขึ้นมาอีกเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ให้มันงอกมันก็งอกไม่ให้มันงอกมันก็งอกถึงเวลาเราตายไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเป็นดินนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยแล้วก็พิจารณาดูกายของเรานะเป็นกรรมฐานปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานนะอุปัชฌาย์ทุกองค์นะก็ให้กรรมฐานทุกท่านนะเมื่อบวชแล้วก็ขอให้เรามีความภาคความเพียรนำร่างกายเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานนะให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้ใจเราเป็นบุญความโลภความโกรธความหลงใจที่เป็นอกุศลก็จะถูกถอดถอนทิ้งไปสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีความตั้งใจมีสติอาตาปีปารกความเพียรสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยะโลเกอภิชาโทปนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าเรามีสติดูผมขนเล็บฟันหนังเราก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความพอใจยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามก็จะได้ถอดถอนทิ้งไปความไม่พอใจที่เรามีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเราก็ถอดถอนออกได้นั้นคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นเหตุให้เราได้เจริญบุญนั่นเองก็ต้องอาศัยเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มา
อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นกองแห่งบุญทั้งหมดตั้งแต่ลมหายใจทุกลมหายใจที่พ่อแม่ให้มามีค่าแล้วก็ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจก็เป็นบุญผมทุกเส้นนะที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราทดแทนไม่หมดนะเมื่อเราเห็นแล้วก็จะมีคุณธรรมนะกลัวบาปนะไม่กล้าที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจนะไม่กล้าที่จะคิดอะไรไม่ดีนะพอเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคนนั่งสมาธิก็มีปัญญานะก็จะได้มีธรรมะอบรมนะเจริญสมาธินะเกิดปัญญาปัญญาก็มาอบรมสมาธินั่งเท่าไหร่ก็ทนได้ทำความภาคความเพียรทั้งวันก็ทำได้นะทำแล้วก็กตัญญูกตเวทีเลือดเนื้อเป็นบุญทุกลมหายใจเป็นบุญสติปัญญาเกิดขึ้นผู้ได้อบรมจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะตนเองก็สงบสุขพ่อแม่ก็สงบสุขไปด้วยสังคมนี้ถ้าเรามีศีลมีสมาธินะก็เป็นทางแห่งความสงบสุขนั่นเองนะกลัวบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะเป็นโอกาสที่เราได้มาเจริญบุญเห็นกายตนเองนะน้อมเข้ามาดูเวทนาเวทนาในที่นี้ก็หมายถึงความรู้สึกเรานั่ง5นาที10นาทีเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกทางกายน้อมเข้ามาดูว่าเวทนาเป็นอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งกายตรงมีเวทนาเกิดขึ้นจะมากจะน้อยเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาเป็นสุขก็ดีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีเวทนาที่เป็นอุเบกขาก็ดีเอาเวลานี้เราก็ลองกำหนดดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็นั่งสู้กับเวทนาผู้ปฏิบัติธรรมนะย่อมมีหนทางวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะสามารถนั่งสู้กับเวทนาได้มีความอดทนทำใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปจากการที่เราดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปธรรมจับต้องได้ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาเป็นนามจับต้องไม่ได้เราจะยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรนามคือความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติเวลานี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ในภายภาคหน้าเวลาเราแก่จริงๆเราเดินไม่ไหวมีเวทนาเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ไปทุกข์เวลาเราเจ็บจริงๆหลังติดเตียงก็ดีไม่มีกำลังที่จะลุกก็ดีเวทนาเกิดจากการที่เรามีแผลกดทับก็ดีเราเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่คนป่วยมีแผลกดทับเนี่ยก็ขยับไม่ได้เขาจะมีเวทนาแค่ไหนเขาจะมีทุกข์แค่ไหนก็เวลานี้เราก็ลองกำหนดดูว่าเวทนาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเพียงเล็กน้อยเรายังทนไม่ได้นะพอถึงเวลาภายภาคหน้าเราแก่จริงเราเจ็บจริง
ใครจะเป็นที่พึ่งให้เราตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เราพึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาของตนเองนะทนให้ได้นะเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนเราก็หลงนะหลงว่าขาเป็นของเราหลังเป็นของเราตัวเป็นของเราแล้วหลงยึดเวทนาว่าเป็นของเราอีกนะยึดว่าทุกข์มากมายทนไม่ได้นะหลงสุขนะคิดว่าต้องการความสุขความสุขก็ยึดไม่ได้ถ้าความเป็นจริงเวทนานั้นมีราคาเท่ากันสุขกับทุกข์เนี่ยราคาเท่ากันเราก็หลงว่าสุขราคาแพงหลงว่าทุกข์เนี่ยไม่มีราคาแต่ความเป็นจริงราคาเท่ากันคำว่าราคาเท่ากันก็คือมีสภาพเท่ากันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็เป็นอนัตตาทุกข์ก็เป็นอนัตตาเช่นกันเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะไม่หวั่นไหวทุกเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์คนที่มาปฏิบัติธรรมจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดับทุกข์แล้วคนที่มีทุกข์แล้วขอให้เรามีความอดทนขอให้เรามีความตั้งใจเราเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญถ้าเราจิตใจอ่อนแอนะยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมีมานะมีนิวรธรรมนะเวทนาเพียงเล็กน้อยเราก็ทนไม่ได้บุญบารมีจะเกิดจากไหนขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราแพ้ใจตนเองแพ้เวทนาสู้ใจเราไม่ได้นะเราก็ไม่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่จะเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็มีปัญญาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปทุกข์ก็กำหนดรู้นะทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดสิ่งที่ควรละคือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาและอุปาทานตัณหาคือกามตัณหายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมีมานะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิเมื่อมีทุกข์แล้วย่อมกำหนดให้เกิดสติเกิดปัญญาละที่เหตุคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็หาหนทางดับทุกข์ได้แก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์เวลาจะตายจริงๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะตัวตายแต่ความดีศีลสมาธินั้นเจริญขึ้นนะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เป็นทุกข์ให้กับลูกหลานนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเท่ากับหาที่พึ่งให้กับตนเองมีธรรมโอสถความดับทุกข์หมายถึงนิโรธจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอเนลโยไม่ไปโผพันกับตัณหาเหล่านั้นแล้วก็เห็นเหตุแล้วก็ละที่เหตุนะเป็นสภาวะความดับทุกข์ได้หนทางในการดับทุกข์ก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญา
นะเป็นหนทางดับทุกข์นะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาสติสัมมาสมาธิเราก็ต้องปฏิบัตินะให้ถึงทางดับทุกข์นี้นั้นก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเรานั่งอย่างไรเราก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงให้เราน้อมเข้ามาเหมือนที่เราเบื้องต้นนั่งอย่างไรเหมือนมีกระจกเงาเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญสำรวจดูใจตัวเองเราแพ้ใจเราไม่สงบใจเราทุกข์ใจเราทำใจไม่ได้ไม่มีใครทำให้เราเราต้องทำเองจากนี้ไปเราก็เห็นความจริงเรานั่งสงบเรานั่งมีสมาธินั่งมีปัญญาวิริยะนะทุกขมัจเจติมีความภาคความเพียรขันติตะโปตีติขามีความอดทนอดกลั้นชนะใจตัวเองข้ามนิวรณ์ได้นั่งแล้วก็เห็นทุกข์นั่งแล้วก็ดับทุกข์ได้เป็นโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงในกายในใจเจ้าของเราก็ทำสมาธิเป็นพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเวลานี้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิก็หมดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาเบื้องต้นเราภาวนาอย่างไรเวลานี้เราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานแล้วก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเราก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาทำความรู้สึกตัวเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาเลี้ยงมือขวาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เรามีสติค่อยๆเลื่อนไปถ้าเรามีสติเราก็กำหนดเลื่อนไปหนอเลื่อนไปหนอเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดช้าๆคว่ำมือหนอคว่ำมือหนอค่อยๆคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฝึกเอาไว้ให้เรามีสติให้จิตเนี่ยเป็นนายสั่งให้กายเคลื่อนไหวกำหนดช้าๆยกมือซ้ายขึ้นมาหน่อยหรือเพียงเล็กน้อยยกขึ้นมาหน่อยกำหนดให้เลื่อนไปช้าๆเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปหน่อยพอถึงข้อด้านซ้ายแล้วกำหนดช้าๆให้คว่ำมือหน่อคว่ำมือหน่อคว่ำมือหน่อนะให้จิตของเราเนี่ยมีสติกายเคลื่อนไหวให้เรามีสติรู้ตัวกำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาหน่อยช้าๆค่อยยกขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวยกขึ้นมาช้าๆให้จิตเป็นผู้สั่งค่อยๆยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราพวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมนึกถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตพวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการเอาเลือดเนื้อชีวิตนี้มาถือศีลปฏิบัติธรรมบุญกุศลอันนี้ก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติธรรมนะให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเลือกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านนะพวกเราก็ขอปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชานะคำสั่งสอนที่มีคุณมีประโยชน์เราก็น้อมมาประพฤติปฏิบัตินะเชื่อฟังอบรมนะให้กายวาจาใจเป็นบุญนะแล้วเลิกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายตลอดจนศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรเปรตอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆก็ขอให้ท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอผลบุญนี้จงนำความสุขให้กับท่านหากท่านมีทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอเพิ่มพูนความสุขนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยกำหนดมือขึ้นมาจุดที่ศีรษะที่หน้าผากเป็นการออกจากสมาธิบุญกุศลที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามาทำสมาธิมาทำกรรมฐานบุญด้วยความเมตตาความสามัคคีแล้วก็มาแผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันด้วยความสามัคคีเป็นพลังบุญนะให้กับหมู่แพทย์หมอแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านนะขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญให้ท่านเหล่านั้นพ้นภัยอันตรายตลอดจนผู้ป่วยนะที่เคยเป็นโรคโควิดก็ขอให้มียารักษาส่วนที่คนไม่ป่วยก็ขอให้มีบุญคุ้มครองรักษาอย่าได้ป่วยนะแล้วก็มีความรักความเมตตาความสามัคคีกันนะแผ่เมตตาจากใจนะให้ปรารถนาดีต่อกันกับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโลกเกิดแก่เจ็บตายจากนี้ไปแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาวุธจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์ทุกรูปนะแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมก็ดีแล้วก็ญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุก็ดีนะในช่วงโควิด19เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามีเวลามากมีเวลาอยู่ที่บ้านมีเวลาอยู่กับที่ส่วนตัวของตนเองแล้วก็ทำความไม่ประมาทนะเจริญสติให้มากนะหลักการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อสนองกตบุญโญเนี่ยที่มาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้นะก็คือให้กายของเราเนี่ยเป็นบุญนะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ใจเป็นบุญได้หลวงปู่สังวาลเขมโกสอนหลวงพ่อสนองเพียง4บรรทัดเองนะตอนที่หลวงพ่อสนองเล่าเนี่ยไม่ได้มากหลวงพ่อสนองก็ทำจนเป็นครูบาอาจารย์มาอบรมสั่งสอนพวกเราหลวงปู่สังวาลท่านก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกอ่านหนังสือไม่ออกนะอยู่แต่ในป่าช้าหลวงปู่มหาทองเป็นพระที่มีเมตตานะก็มาอบรมสั่งสอนหลวงปู่สังวาลด้วยการที่ให้ปฏิบัติธรรมนะเจริญสติปัฏฐาน4หลวงปู่สังวาลก็อาศัยกายวาจาใจเนี่ยอยู่แต่ในป่าช้าเจริญในสติปัฏฐาน4อยู่ถึง6ปีอยู่6ปีไม่พูดกับใครนะพูดกับองค์เดียวคือหลวงปู่มหาทองเนี่ยนะเป็นอาจารย์แล้วหลวงปู่สังวาลก็คอยดูแลคอยอุปถัมภ์รับใช้อาจารย์จนหลวงปู่สังวาลเนี่ยนะได้มีคุณธรรมออกจากป่าช้ามาก็มาอบรมสั่งสอนหลวงพ่อสนองท่านก็พูดความจริงว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็อะไรเป็นไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เข้าป่าช้าอยู่ถึง3ปีก็ไม่พูดกับใครก็ยืนเดินนั่งนอนเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายเวทนาจิตธรรมนะออกจากป่าช้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะนะมาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้จากวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์มาวันนี้โรคโควิด19เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอายึดหลักคำสอนของหลวงปู่สังวาลนี่แหละนะมาปฏิบัติว่าเราต้องปฏิบัติธรรมไม่อื่นเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็เห็นเงินทองเนี่ยคนป่วยเป็นโควิดเขาจะเอาเงินทองไปเขาก็เอาไปไม่ได้นะคนที่ตายไปแล้วสักอย่างหนึ่งผมเส้นหนึ่งฟันซีกหนึ่งก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปได้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งนะนำสินค้าออกทะเลเสร็จแล้วพอไปถึงกลางทะเลก็เกิดพายุเมื่อเกิดพายุแล้วเรือเนี่ยก็ไม่สามารถนะทนทานต่อคลื่นลมได้ก็อับปางเมื่อเรืออับปางแล้วคนในเรือก็จมน้ำหมดก็มีคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตมาก็คือพ่อค้าคนนี้นะก็
ม้ขึ้นมาติดอยู่ที่ฝั่งแต่ทั้งตัวสิ่งของไม่ติดมาเลยผ้าสักชิ้นก็ไม่มีนะก็เปื่อยเปล่าพอเปื่อยเปล่าแล้วก็มาติดอยู่ตามท่าน้ำจะเข้าไปในตลาดเนี่ยก็อับอายเพราะไม่มีผ้าไม่มีผ่อนก็จึงเอาใบไม้มากลับกันความละอายเพื่อจะไปขออาหารกับชาวบ้านพ่อค้าคนนี้ก็เอาใบไม้มากลับไม่เหลืออะไรเลยสมบัติใดๆก็ไม่มีเหลือแต่ใบไม้ใบเดียวที่นำมากลับไว้พอเดินเข้าไปในตลาดเนี่ยสมัยนั้นคนก็แสวงหาพระอริยเจ้ากันแสวงหาพระอรหันต์กันว่าผู้ที่บททุกข์พ้นทุกข์นั้นจะมีไม่เห็นพ่อค้าคนนี้เปลือยเปล่าทุกคนก็ไม่มีใครเหมือนมีความรู้สึกว่าพ่อค้าคนเปลือยคนนี้คงจะหมดกิเลสแล้วไม่โลภแล้วไม่เอาอะไรแล้วสงสัยจะทำได้นะก็มีความศรัทธาเขานำอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มขนมนมเนยมาถวายให้กับพ่อค้าเปื่อยคนนี้พ่อค้าเปื่อยคนนี้ก็ที่แรกมีทรัพย์สมบัติต้องไปหาลำบากเลยพอไม่มีอะไรเลยคนก็มาหลงก็เป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกับสมเด็จโตเคยกล่าวไว้ว่าเวลาโตบ้าก็หาว่าโตดีพอเวลาโตดีก็หาว่าโตบ้าความหมายสำเร็จโตคือว่าเวลาสำเร็จโตมีลาภยศสรรเสริญมีชื่อเสียงเนี่ยก็คนก็หาว่าดีนะเพราะว่าสำเร็จโตมีลาภมียศก็บ้าในลาภในยศนะแต่ว่าชาวบ้านก็ว่าดีแต่พอสำเร็จโตรู้แล้วว่าร่างกายของเรานั้นไม่มีอะไรเป็นเจ้าของได้เลยทรัพย์สมบัติใดๆก็เอาไปไม่ได้นะเหมือนหลวงปู่สังวานว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สำเร็จโตก็ไม่เอานะก็เอาแต่ศีลธรรมเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาจนถึงเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยคนก็หาสำเร็จโตบ้าแล้วไม่เอาลาภยศสรรเสริญเหมือนกันพ่อค้าคนนี้ก็เหมือนกันไอ้ตอนมีทรัพย์สมบัติกอบโกยเอาพอเรือล่มอับปางก็ไม่ได้อะไรเลยตอนไปทำมาค้าขายก็หาว่าไม่เป็นอะไรพอมาเปลือยเปล่าก็หาว่าเป็นพระอรหันต์พ่อค้าคนนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ลงพาดีกว่าสบายกว่าเยอะคนก็เอาอาหารขาวหวานมาให้เอาลาบสักการะมาให้แต่ว่าพ่อค้าเปื่อยคนนี้เขาเคยสร้างบุญสร้างบารมีมาหลายชาตินะมีสหายมีเพื่อนเนี่ยเป็นเท้ามหาพรหมแล้วก็เท้ามหาพรหมองค์นี้เป็นพระอริยเจ้าอนาคามีเคยปฏิบัติธรรมร่วมกันในสมัยอดีตสัญญากันขึ้นเขากันเป็นพระภิกษุขึ้นเขาว่าถ้าใครไม่สำเร็จก็ไม่ลงจากเขาให้ตายบนเขาเลยองค์ไหนสำเร็จก็ขอให้เดินออกไปแล้วก็ลอยเหาะไปจากยอดเขานี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมานะก็ขอให้พ้นทุกข์เลยปรารถนาความพ้นทุกข์อย่างเดียวปฏิบัติยังไม่กลัวตายเลยนะเอาตายข้อแรกองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามก็เหาะไปได้เป็นพระอรหันต์ไปได้นะองค์นี้น่าจะเหาะไม่ได้แล้วก็ไม่สำเร็จนะเป็นปุถุชนธรรมดาสุดท้ายก็ตายพอตายไปแล้วผลบุญที่ทำความภาคความเพียรในอดีตเนี่ยมันก็ตามมานะพระพรหมที่เป็นสหายก็ห่วงใหญ่ก็ตามมาว่าเนี่ยท้าวมหาพรหมก็มาโปรดก็มาบอกกับเพื่อนคิดให้ดีนะเราเคยปฏิบัติร่วมกันเนี่ยแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้อะไรเลย
มาวันนี้ท่านเปลือยเปล่าท่านจะได้อะไรท่านหลงแล้วล่ะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกจริงพระอรหันต์มีจริงที่เมืองสาวัตถีเนี่ยมีเพื่อนเปลือยเปล่าไม่ได้อะไรเลยเพื่อนก็มีบุญเก่านะก็นึกขึ้นได้ว่าจริงนะเราหลอกตัวเองมาตั้งนานว่าเราเป็นพระอรหันต์เปลือยเปล่าเนี่ยจริงๆก็เลยอับปางแน่ก็มีความสำนึกแล้วลึกขึ้นได้ว่าเราต้องไม่ประมาทต้องรีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพ่อค้าคนนี้มีนามว่าพาหิยะพาหิยะเนี่ยเปลือยเปล่าเนี่ยก็รีบเดินไม่กลัวกลางวันไม่กลัวกลางคืนเลยเพราะว่าชีวิตเราพ้นจากความตายจากน้ำมหาสมุทรมาแล้วก็เป็นบุญเหลือเกินมาบัดนี้ตัวเปล่าเนี่ยก็หลงว่าเป็นพระอรหันต์ก็คิดผิดอีกก็คิดในใจว่าเป็นโอกาสที่เราต้องรีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าก็เดินทั้งกลางวันกลางคืนเดินไม่หยุดเลยนะมีความท่องความเพียรที่จะเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็คือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็จึงเดินทั้งวันทั้งคืนความเพียรอันนี้พายะท่านนี้ก็ไปถึงนะพอไปถึงวัดเชตวันเป็นไงพระเจ้าออกบิณฑบาตเมื่อบิณฑบาตแล้วก็เป็นโอกาสที่พระพายะต้องรีบเดินตามหาพระพุทธเจ้าพระองค์ยังบิณฑบาตตอนเช้าอยู่แล้วพายยะผู้เปลือยเปล่านั้นก็เดินไปถึงตลาดก็มาพบพระพุทธเจ้าก็ทูลว่าหม่อมฉันเนี่ยขอธรรมะของพระองค์โปรดแสดงหม่อมฉันด้วยเถอะหม่อมฉันเนี่ยเปลือยเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ารอก่อนเถอะเดี๋ยวเราบิณฑบาตแล้วเราก็จะไปหาที่วัดเชตวันพายยะได้ทูลขอว่าหม่อมฉันเนี่ยรอไม่ได้หรอกเพราะว่าหม่อมฉันเนี่ยออกเรือไปเนี่ยเรือก็อับปางไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวเท่านั้นเมื่อบัดนี้เดินทางมาจากเมืองหนึ่งมาถึงสาวัตถีที่วัดเชตวันแล้วก็ไม่พบพระองค์ก็รีบมาพบพระองค์ที่ตลาดนี่แหละถ้าหม่อมฉันจะไปอีกหม่อมฉันไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าพระเจ้าก็ทรงเมตตาก็ประทานธรรมะให้ว่าพาหิยะเธอก็พึงน้อมสำรวมตั้งใจฟังให้ดีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพาหิยะเธอมีตาเธอระวังตาให้ดีเมื่อเห็นรูปพาหิยะเธอมีหูระวังหูให้ดีเมื่อได้ยินเสียงพาหิยะเธอมีจมูกคือระวังจมูกให้ดีเมื่อได้กลิ่นพาหิยะเธอมีลิ้นระวังลิ้นให้ดีเมื่อรับรสพาหิยะเธอมีกายระวังกายให้ดีเมื่อสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งพาหิยะเธอมีใจระวังใจให้ดีคิดนึกอะไรให้มีสติรู้เท่าทันอย่าให้อารมณ์เหล่านั้นมาทำให้เรายึดมั่นถือมั่นอารมณ์เหล่านั้นจากการที่เราเมตตาหูจมูกเล่นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมเกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพายังปฏิบัติมาตั้งหลายชาติแล้วกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคาชาติก่อนชาตินี้ก็มาเป็นพ่อค้ามีนามว่าพายะเนี่ยบุญเก่าที่เคยทำไว้มาชาตินี้มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงโปรดให้พายะก็น้อมคำสอนของพระองค์น้อมมาปฏิบัติณเวลานั้นพายะนั้นก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยชีเปย์ด้วยไม่มีสมบัติใดๆสักอย่างหนึ่งเลยแต่ก็ได้ฟังธรรมครั้งนี้ได้เป็นพระอรหันต์แต่ผลบุญที่เคยทำไว้หลายชาติจนนับชาติไม่ถ้วนมาเจอชาติเนี้ยได้มาเป็นพระอรหันต์เพราะความภาคความเพียรที่สร้างไว้วิริยเยนะทุกขมัจเจติทำความเพียรมาทุกชาติมาชาตินี้ก็มาพบพระเจ้าก็เหมือนกับห
ของพ่อท่านหลวงนั้นเปรียบเปรยให้ฟังว่าเหมือนน้ำเต็มตุ่มอ่ะเราเทไปอีกนิดนึงก็เต็มอยู่ดีแหละพายะก็เช่นกันสร้างบารมีมาเต็มแล้วพระเจ้ามาเติมให้ก็เต็มเลยเป็นพระอรหันต์ก็ทูลขอบวชว่าหม่อมฉันเนี่ยขอพระองค์ประทานบวชให้หม่อมฉันด้วยเถอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก็เล็งได้ญาณมีพุทธานุภาพว่าพายะเนี่ยทำแต่ความเพียรแต่ไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายบริขารพระเลยไปจีวรสังฆติสบงจีวรสายประคตผ้าสี่เหล็กสามบาทเข็มมิโกนน้ำหนึ่งที่กองน้ำพายะท่านนี้ไม่เคยทำบุญให้ทานในการถวายผ้าบริขารพระเลยปกติพระอรหันต์เมื่อบวชแล้วพระองค์ประทานให้เนี่ยผ้าทิพย์เกิดขึ้นจากผลบุญที่ทำไว้แต่พายะไม่ได้ทำบุญไว้ทำบุญไว้ในการทำความภาคความเพียรแต่ไม่ได้ทำบุญในการถวายบริขารพระเลยสักครั้งหนึ่งก็เลยปล่อยเปล่าพระองค์ว่างั้นก็ไปหาบริขารพระมาแล้วกันที่ตลาดเนี่ยพายะผู้ปล่อยเปล่าก็ดีใจนะก็รีบไปหาตลาดไปหาบริขารระหว่างกลางทางก็มีแม่โคตัวหนึ่งแม่โคที่มีลูกเนี่ยก็ห่วงลูกนะก็ติดตามลูกคนทั่วไปก็นุ่งผ้าใช่ไหมแต่พอแม่โคเห็นคนไม่นุ่งผ้ามาก็แปลกกว่าใครหมดก็เป็นเป้าเลยณเวลานั้นมนุษย์ก็มาสิงสู่กับโคตัวนี้สิงเข้าไปเลยแล้วก็ทำให้โคตัวนี้วิ่งเข้าใส่กับพายะขิดพระพายะเนี่ยถึงกับตายสิ้นชีพไปกลางตลาดเลยคนก็โห่ร้องกันว่าเอามีโคมาขิดให้คนตายเปื่อยเปล่าเนี่ยพระภิกษุก็เห็นก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่ามีคนเปื่อยนะถูกโคขิดตายพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือสาวกของเรามีนามว่าพายะผู้เอกทัคคะผู้ตรัสรู้โดยเร็วพันพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องอะไรจำได้ไหมถ้าเป็นประโยชน์กับเราเราอาจจะเคยทำบุญทำกุศลทำความภาคความเพียรมาหลายชาติแล้วชาตินี้มาเหมือนภัยยะโควิดจะมาแล้วเราไม่มีทางอื่นแล้วรีบๆเอาทางนี้เถอะสำเร็จไวๆเหมือนภัยยะเนี่ยเรือล่มอับปางแล้วไม่มีเหลืออะไรแล้วเหลือแต่ตัวเท่านั้นกับใจมาพบพระเจ้าแล้วยังสำเร็จได้สำคัญว่าพระองค์ประทานธรรมะให้เมื่อสักครู่เนี่ยโยมตั้งใจฟังหรือเปล่าเท่านี้เองถ้าโยมตั้งใจฟังก็จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ให้กับโยมว่าธรรมะเป็นที่พึ่งได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้เหมือนพาหิยะเนี่ยพอได้ยินเท้ามหาพรหมเป็นเพื่อนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพายะรู้เลยว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิจะเป็นที่พึ่งได้อันแท้จริงพระรัตนตรัยเมื่อมาพบพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประทานว่าขอให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมแล้วอย่าให้อารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาไม่ของจิตของใจยึดมั่นถือมั่นพายะก็น้อมมาด้วยอานิสงส์บุญเก่าที่ทำมาก็เป็นพระอรหันต์แต่ต้องมาตายในกลางตลาดก็จึงบอกว่านี่คือพระสาวกของเราให้นำร่างพายะมาประชุมเพลิงแล้วก็ประกาศว่านี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งสำเร็จได้ไวที่สุดในจำนวนพระภิกษุ80องค์เอกทัคคะเนี่ยพายะเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมได้เร็วที่สุดด้วยผลบุญธรรมมาก่อนเมื่อประชุมพระมลาพระภิกษุด้วยกันวัชตะวันก็สงสัยว่าอ้าวแล้วมีบุญขนาดนี้ทำไมไม่มีผ้าล่ะแล้วทำไมถึงถูกแม่โคขิดตายล่ะพระองค์ก็ทรงประทานว่าเหตุที่ไม่มีผ้าไม่มีบริขารเพราะว่าไม่ได้ทำบุญเอาไว้ในการให้ทานไม่เคยถวายกฐินไม่เคยถวายพระป่าไม่เคยถวายบาตรจีวรพระ
ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ได้ทำแต่บุญปฏิบัติอย่างเดียวก็เลยเปื่อยเปล่าผลบุญนี้ก็ไม่มีแล้วทำไมถึงไม่ว่าครูคือตายล่ะพระอรหันต์นะพระองค์ก็ประทานให้อีกว่าอดีตชาติพญาท่านเนี้ยเคยเกิดมาเป็นพ่อค้าหนุ่มเหมือนกันมีเพื่อนก็เกเรไปเป็นนักเลงกลางคืนนักเลงหัวไม้นักเลงผู้หญิงก็ไปหาเพื่อนแล้วก็เป็นหาผู้หญิงมาบริการเมื่อหาผู้หญิงมาบริการแล้วพอถึงเวลาต้องจ่ายค่าตัวพญาท่านนี้ได้มีความประมาทเป็นนักเลงกลางคืนนักเลงการพนันนักเลงหัวไม้นักเลงผู้หญิงแล้วโยคิดที่จะโกงค่าตัวก็เข่นฆ่าผู้หญิงบริการคนนั้นตายผู้หญิงคนนี้ตายไปแล้วพญาก็จำไม่ได้แล้วแต่กรรมจะไม่ลืมเขาเลยมาเป็นพระอรหันต์นะผู้หญิงที่ถูกฆ่าในชาตินั้นน่ะก็มาเป็นอมนุษย์มาสิงให้กับแม่โคตัวนั้นน่ะมาเอาชีวิตพระพญาได้นัตถิกรรมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีถ้าทำกรรมดีกรรมอันนี้ก็จะให้ผลเราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์แต่ถ้าเราทำบาปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆต่อให้เราจะดำดินหรือว่าเหาะได้บนฟ้าจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติกรรมอันนี้ก็ยังตามมาได้ดังนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เตือนก็บอกก็สอนว่าเราอย่าได้ประมาทมีโอกาสแล้วก็ละบาปอย่าได้ทำบาปได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีโอกาสแล้วก็รีบทำบุญให้ทานรักษาศีลโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงปู่สังวาลว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่หลวงพ่อสนองเพียรให้เรามีสตินั่นเองนะให้เราดูใจเราว่าตาเห็นอะไรใจคิดนึกอะไรหูได้ยินเสียงอย่างไรใจคิดนึกอย่างไรจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจของเราต้องระวังให้ดีถ้าเราคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ความภาคความเพียรเหมือนพระพายะความเพียรมาเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยถึงแม้ตายชาตินั้นไม่สำเร็จก็มาสำเร็จมาชาติปัจจุบันได้เพราะความเพียรในการปฏิบัติธรรมจะไม่เสียเปล่าจะไม่เสียเปล่าเลยทุกครั้งไปทุกลมหายใจเป็นบุญทุกย่างก้าวเป็นบุญการมีชีวิตทุกนาทีเป็นบุญทั้งหมดถ้าเราเอากายวาจาใจเรามาปฏิบัติธรรมนะเลือดแม่พ่อแม่ของมาก็จะง่วงงับออกมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินได้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัยได้นะก็เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเป็นหนทางที่เราเนี่ยมีเมตตาต่อกันนะไม่ทำบาปด้วยกายไม่ทำบาปด้วยวาจาไม่ทำบาปด้วยใจเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะก็เห็นว่าบุญอันเนี้ยจะเป็นที่พึ่งได้จริงตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เรามีสติอยู่ในมหาสติปัฏฐาน4นะให้เราเชื่อว่าบุญมีจริงบาปก็มีจริงแล้วก็เพียรละโดยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องอยู่ในใจนะอย่าได้ประมาทนะให้เรายืนเดินนั่งนอนทุกวันให้เรามีสตินะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอให้ผลบุญนี้ให้เป็นที่พึ่งกับทุกคนนะให้เราเพียรระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะให้เรามีสติไม่ประมาทไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภไม่ประมาทยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธไม่ประมาทยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความหลงและไม่ประมาทยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความมัวเมาให้เรามีหนทางประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ